สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่4แล้วก็อาทิตย์ที่5มีนาคมนะคะก่อนเข้ารายการอาจารย์รักขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับวันหยุดนี้นะคะสีมงคลให้ใช้สีแดงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้ววันหยุดเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่คุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลค่ะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะก็ยังราบรื่นแล้วก็ยังเหมาะที่จะมองหารายได้เสริมด้วยสำหรับเรื่องโชคลาภค่ะบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นักนะระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเชื่อใจคนอื่นในเรื่องเงินนะคะจะทำให้เราเนี่ยเสียรู้นะคะโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเหมือนกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันพุธค่ะสีมงคลนะคะในวันหยุดนี้ให้ใช้สีม่วงอ่อนสีครีมน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินแล้วในวันหยุดนี้นะบอกได้เลยนะว่าดวงคุณดีในเรื่องของการเงินกับโชคลาภค่ะแต่ในเรื่องของความรักนะต้องอดทนสักนิดนะเพราะว่าช่วงวันหยุดเนี่ยคนรักคู่ครองเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาแต่ใจตัวเองอะนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างนะคะพูดเอาใจสักนิดค่ะชีวิตรักเบิกบานแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะไปเดินทางทำบุญไหว้พระนะอันเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอานิสงส์หรือสิ่งที่เราอธิษฐานไว้จะมาหาเราคนที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ค่ะรอบสัปดาห์นี้นะคะในวันหยุดเนี้ยให้ใช้สีดำชมพูเทาอ่อนสีฟ้านะคะแล้ววันหยุดนี้นะมันเป็นเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาค่ะจะได้พบกับมิตรใหม่เพื่อนใหม่ๆเนี่ยจะนำช่องทางดีๆมาให้กับคุณนะคะการเงินของคุณเนี่ยยังหมุนคล่องนะแล้วก็ยังมีเก็บออมไว้อีกด้วยแล้วในวันหยุดนี้ค่ะเป็นวันที่คุณมีโชคลาภมาถึงมือเลยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณเนี่ยคือในเรื่องของสุขภาพค่ะที่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราจะทำการสักการะบูชานะคะก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปู่ศรีสุทโธพระแม่ธรณีแล้วก็หลวงพ่อโตนะคะปู่ศรีสุทโธเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะแล้วเครื่องประดับนำโชคค่ะนะคะก็จะเป็นเพชรเป็นไข่มุกคริสตัลหรือพลอยสีฟ้าก็ได้นะคะเรียกว่าสวมใส่ไว้นะคะติดตัวไว้นะคะจะมีแต่ความเป็นมงคลเข้ามาสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะหรือเกิดในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยถ้าเราจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะอย่าลืมนะเติมน้ำมันตะเกียงหรือจะถวายค่าน้ำค่าไฟก็ได้ค่ะเพราะว่าอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความรุ่งโรจน์นะคะมันจะรวมไปถึงเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะชีวิตเราก็จะมีความราบรื่นอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่มันจะค่อยๆหมดไปเรื่องของอาหารที่จะทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระค่ะจะต้องเป็นอาหารที่มีพืชผักที่เป็นยอดนะเป็นยอดอ่อนๆค่ะจะเป็นชะอมก็ได้กระถินผักบุ้งตำลึงนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดนะทำอะไรค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะมันจะประสบความสำเร็จนะคะชีวิตก็จะมีความสุขมีความสมหวังเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่3มีนาคมชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข4เลข5เลข9ในวิธีเลข7กับเลข1ชุดจับคู่70 72 73 76 78 01 21 31 61 81แล้วเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่4มีนาคมค่ะชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข3เลข6เลข2เลข8เน้นไปที่เลข1กับเลข3ชุดจับคู่10 14 15 17 1903 43 53 73 93ก็เป็นทั้ง2วันเลยนะคะคือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยทุกท่านคะช่วงนี้เงินเดือนออกกันนะแบ่งเงินตรงนี้ไปทำบุญสักนิดค่ะเพราะว่าเงินที่ได้จากพระตำแหน่งเนี่ยจะทำให้เราได้อานิสงส์ได้บุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์ลักษณ์ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดี